ัสดีค่ะวันนี้พบกับรายการ Follow Me อยู่ในช่วงของ Follow Me ซึ่งวีวีจะแนะนำร้านอาหารชิลๆนั่งสบายๆ สไตล์ของญี่ปุ่นนะคะผู้ชมที่ต้องการที่จะพาเพื่อนมาม้อมอยหอยสังแต่ไม่มีสถานที่เลยที่ว่ามันจะแบบเลิศหรูอลังการงานสร้างวีวีขอแนะนำค่ะร้านอาหารปิ้งย่างอาม่าปิ้งย่างค่ะถ้าอยากจะรู้ว่าจุดเด็ดมันอยู่ตรงไหนตามวีวีเข้ามาเลยค่ะตอนนี้วีวีก็ได้อยู่กับเจ้าของร้านนะคะชื่อคุณอะไรอะคะชานครับผมสวัสดีครับค่ะวีวีอยากทราบนิดนึงอะค่ะว่าทำไมจะต้องเป็นชื่อเก๋ๆว่าอาม่าปิ้งย่างอะคะอ๋อมันก็ไม่มีอะไรซับซ้อนมากหรอกครับเพียงแต่ว่าเราคนภูเก็ตส่วนมากจะเป็นคนจีนใช่ไหมค่ะเวลาเราหิวหรือว่าเราอยากจะกินอะไรเมื่อก่อนก็จะเข้าไปในครัวก็จะเรียกอาม่าทำกับข้าวให้เรากินผมเลยคิดว่าคำว่าอาม่าเนี่ยน่าจะเป็นตัวแทนของคำว่าความอร่อยสำหรับคนเราทุกคนได้ครับจะเน้นเป็นปิ้งย่างนะฮะเป็นตัวเมนของเราก็จะเป็นพวกคล้ายๆหมูกระทะแต่เราไม่ใช่เป็นหมูกระทะโดยตรงเราจะเน้นแบบสไตล์แบบญี่ปุ่นหรือเกาหลีถ้านอกเหนือจากบนโต๊ะก็จะมีเป็นพวกไลน์บุฟเฟ่นะฮะไลน์บุฟเฟ่นี่สามารถตักได้ตลอดซึ่งจะออกมาร้อนๆตลอดครับผมก็เราจะมีมิโซซุปแล้วก็ข้าวผัดกระเทียมที่จะออกทุกวันจะเป็นตัวเมนของเราที่จะเหมาะกับการอาหารกินกับอาหารปิ้งย่างพวกนี้ครับใช่ก็จะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นนิดนึงแล้วก็จะมีพวกสลัดแล้วก็มีของทอดออกทุกวันนะออกจะมาออกร้อนๆตลอดครับก็ตอนนี้ร้านกำลังขยายไปเรื่อยๆก็ตอนนี้ที่จะเปิดก็โซนการ์เด้นก็นั่งได้แล้วก็คือนั่งภายในกับนั่งการ์เด้นข้างนอกก็สบายๆครับค่ะแล้ววันนี้คุณปังมีเมนูเด็ดๆอะไรมาแนะนำทางผู้ชมบ้างคะค่ะอันนี้เมนูเด็ดของที่ร้านนะคะซี่โครงหมูตุ๋นจิ้มแจ่วค่ะซี่โครงหมูนั่นเองเดี๋ยวคุณจิด้าลองชิมดูค่ะแล้วซี่โครงหมูนี้ก็คือเป็นหมูใช้เนื้อตัวไหนอะคะเป็นเนื้อซี่โครงอ่อนนะคะแล้วก็เราใช้กระเทียมหมักแบบของหมูฮองบ้านเราอะค่ะเป็นสูตรอันนี้เป็นยำคอหมูย่างองุ่นแดงนะคะเราจะใช้องุ่นแดงนอกอะค่ะที่ไร้เมล็ดพันใหญ่นะคะแล้วก็ยำกับคอหมูย่างค่ะคอหมูย่างเราก็จะหมักเอาไว้ตามสูตรของที่ร้านนะคะเพื่อจะได้คอหมูที่นุ่มมาค่ะยอดมะระนะคะผัดปลาเค็มค่ะค่ะนะคะยอดมะระผัดปลาเค็มก็คือยอดของมันอ่อนๆใช่ค่ะเราจะคัดยอดมะระที่อ่อนๆแล้วก็ผัดบางเกล็ดแต่ละชิ้นละชิ้นข้าวไลบรารี่ที่ร้านเนี่ยค่ะเป็นข้าวกล้องนะคะทำจากข้าวกล้องเหมือนเป็นข้าวกล้องบวกข้าวสามมือเป็นพันธุ์ที่แบบเขาวิจัยมาแบบมีสารช่วยต้านอนุมูลอิสระค่ะแล้วก็เป็นข้าวแบบแพทย์แนะนำให้กินแบบเพื่อสุขภาพก็คือจุดเด่นของที่ร้านนี้คุณปางต้องการที่จะให้มีข้าวเป็นทางเลือกสำหรับคนที่รักสุขภาพค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเอ๋พัชราพรคชินนะคะวันนี้พาคุณผู้ชมมารู้จักกับร้านอาหารดีๆอร่อยอร่อยกันอีกแล้วค่ะเห็นแต่งตัวอย่างนี้อยากเข้าใจว่าขึ้นเหนือไปเจออากาศหนาวๆ นะคะยังอยู่ในภูเก็ตบ้านเรานี่เองค่ะวันนี้เราจะพามาชิมที่ร้านอาหาร292ไทยฟาสต์ฟู้ดค่ะเขาจะมีเมนูเด็ดอะไรบ้างนั้นแล้วก็จะรสชาติดีขนาดไหนเดี๋ยวเราตามไปดูกันข้างในดีกว่าค่ะโอ้เป็นไงคะคุณผู้ชมบอกแล้วร้านนี้เด็ดจริงๆเมนูเยอะมากค่ะคุณแม่วันนี้มีเมนูอะไรมานำเสนอให้กับเราบ้างคะเดี๋ยวเริ่มต้นที่จานแรกเลยค่ะจานแรกตรงนี้เป็นข้าวผัดต้มยำกุ้งค่ะข้าวผัดต้มยำกุ้งก็คือเป็นลักษณะของการใช้เครื่องปรุงของต้มยำกุ้งมาผัดลงในข้าวใช่คือต่อไปเป็นเมนูแนะนำของทางร้านเลยเป็นผัดไทยกุ้งสดค่ะค่ะผัดไทยเนี่ยปกติมันก็หาทานได้ทั่วไปอยู่แล้วแหละแต่ของเรามีความพิเศษอยู่ที่พิเศษอยู่ที่น้ำซอสผัดไทยค่ะเขาเป็นสูตรที่ปรุงขึ้นมาเองจะมีรสชาติที่ค่อนข้างเฉพาะตัวน้ำซอสก็จะเป็นน้ำซอสที่ทำมาจากน้ำมะขามปรุงกับเครื่องปรุงนู่นนี่นั่นนะคะใครที่ไปทานผัดไทยที่ไหนแล้วรู้สึกว่ามันจืดๆชืดๆต้องมาลองที่นี่มาลองที่นี่ค่ะต่อไปค่ะต่อไปเป็นหมี่ฮกเกี้ยนค่ะค่ะเป็นเมนูที่เรียกว่าอาหาร
ท้องถิ่นของบ้านเราภูเก็ตเลยค่ะค่ะเมนูต่อไปค่ะคุณเวเมนูต่อไปจานนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ค่ะค่ะก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ปกติหาทานทางภาคใต้ได้ค่อนข้างน้อยเพราะว่ามันไม่ใช่เมนูที่เรียกว่าเป็นเมนูท้องถิ่นของบ้านเราอันนี้เป็นเมนูอิมพอร์ตมาจากกรุงเทพกรุงเทพเลยทีเดียวนะคะความพิเศษอยู่ที่ตรงไหนคะความพิเศษจะอยู่ที่เส้นค่ะจะมีเหนียวหนึบหนึบทานกับไก่อย่างเงี้ยก็จะเข้ากันอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของเมนูเลยนะคะเส้นมันต้องอร่อยไว้ก่อนค่ะจานต่อมาค่ะจานต่อไปจานนี้จุดเด่นอยู่ที่หมูกรอบเป็นคะน้าหมูกรอบค่ะหมูกรอบนี้ตอนนี้เห็นว่าเป็นแบบหมูกรอบระเบิดลิ้นมากใช่ดิฉันขอใช้คำนี้เพราะว่ามันเต่งตึงมากค่ะตรงผิวสัมผัสอยากจะลองเป็นพิเศษความพิเศษของมันก็คือเป็นหมูกรอบที่กรอบตรงหนังแต่ว่านุ่มตรงเนื้อหรือเปล่าค่ะเราทำเองไหมคะหมูกรอบก็ทำเองค่ะที่ร้านปกติแล้วเราทำเยอะแค่ไหนเอ่ยทราบว่าเป็นแบบว่าจานเด็ดเลยที่หลายคนถ้ามาช้าแล้วอาจจะไม่ได้ชิมปกติก็ทำหลายกิโลนะคะต่อวันแต่ว่าก็อาจจะต้องทำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าลูกค้ามีหยดมาใครที่ชอบหมูกรอบก็ลองดูนะคะอาจจะมาอะแดปเป็นผักอย่างอื่นก็ได้ใช่ค่ะสามารถสั่งเป็นเครื่องแกงเป็นผัดกะเพราแล้วแต่ตามผัดได้เลยค่ะค่ะต่อมาค่ะเอาอันนี้ดีกว่าเป็นน้ำน้ำกันบ้างต่อมาจานนี้เป็นค่ะก๋วยจั๊บเครื่องในหมูจั๊บเครื่องในหมูค่ะรู้สึกว่าสีก็ค่อนข้างที่จะเข้มข้นรสชาติเป็นยังไงคะรสชาตินี้เด็ดค่ะจะออกแบบว่าเครื่องเทศชัดเจนมีเครื่องเทศชัดเจนเลยค่ะเพราะเราใส่เครื่องเทศเป็นส่วนประกอบหลักในการทำซุปค่ะถ้าเบื่ออาหารไทยเบื่ออาหารท้องถิ่นเรามีเมนูทางเลือกอีกหนึ่งเมนูคือเป็นสปาเกตตี้ซอสมะเขือเทศค่ะค่ะก็อาจจะดูเป็นธรรมดาแต่ว่าสำหรับคนที่แบบทานข้าวทุกวันอาจจะเบื่อนะคะสามารถเลือกเมนูเส้นที่นี่ก็มีให้เลือกด้วยนะคะท่านผู้ชมคะตอนนี้เมนูที่ทางร้านเตรียมมาก็อยู่ตรงหน้าเรานี้แล้วนะคะเดี๋ยวจะให้น้องแนะนำดีกว่านะคะว่าแต่ละเมนูชื่อว่าอะไรบ้างได้เลยค่ะก็เอาตัวนี้เลยนะตัวนี้เป็นชื่อว่าพูมโรโลเป็นพูมโรโลเป็นภาษาอิตาเลียนหรือว่าเป็นแปลเป็นไทยก็คือมะเขือเทศอบโหระพาชื่อว่าโปรตุโกอัพทูยูหรือว่าถ้าแปลเป็นไทยก็คือมันฝรั่งราดซอสคือเราอยากจะนำมันฝรั่งที่ทอดขายธรรมดาเอามาดัดแปลงเพิ่มราคามากขึ้นก็เลยเป็นจะเป็นตัวนี้เป็นซอสกะหรี่ซอสกะหรี่ไก่อันนี้คือแซนด์วิชทีซิปเปอร์ค่ะเป็นมันจะแตกต่างจากที่อื่นข้างในจะประกอบไปด้วยแฮมกับชีสค่ะไปเอาแฮมไปเบิร์นไอเอาไปทอดให้มันหอมนิดนึงค่ะก็มาประกอบกับขนมปังแล้วขนมปังก็จะเอาไปเบิร์นนิดนึงให้มีความกรอบนอกกรอบนอกนุ่มในเนาะใช่ค่ะเสนอเป็นแกงกะหรี่ไก่กินคู่กับโรตีแล้วก็ข้าวค่ะหลังจากที่เราได้ชิมเมนูอาหารที่อร่อยมากๆไปแล้วนะคะเราก็มาถึงเมนูของหวานกันบ้างค่ะเมนูนี้ชื่อว่าอะไรคะเมนูนี้เป็นฮันนี่โทสต์ค่ะแต่เราจะมันจะแตกต่างจากที่อื่นก็คือจะเป็นขวดซองเราใช้เป็นขวดซองแทนขนมปังเพราะว่าขนมปังนี้กินไปนานๆเราจะเลี่ยนรับรองว่าที่อื่นก็ไม่น่าจะมีอ่ะไม่บอกนะว่าเราทำขวดซองเองด้วยขวดซองใช่ยอดค่ะคุณผู้ชมคะเรียกได้ว่าทุกอาหารทุกเมนูทุกอย่างเนี่ยที่นี่ทำเองหมดเลยเราพยายามอยากใช้วัตถุดิบที่เราทำขึ้นมาเองด้วยความตั้งใจใช่เพราะว่าคุณภาพด้วยใช่คืออย่างเป็นอาหารทุกจานนี่ทำคือทำจากใจจริงๆคือเราชอบในการทำอย่างนี้เราทำทุกอย่างทำจากใจมาทุกอย่างคือเราคิดว่าลูกค้าเป็นญาติของเราอีกคนนึงที่เขามากินแล้วคือสิ่งที่ไปนำมาให้ลูกค้ากินทุกอย่างคือเป็นสิ่งที่เป็นกินเองคือไม่ใช่แบบซื้อถูกๆมาแล้วคือเราไม่กินให้ลูกค้ากินเลยแม่ไร้เลยอ่ะวันนี้นะคะมาอยู่กับที่นี่ร้าน46โอชาวนั่นเองค่ะซึ่งอยู่บนถนนกระบี่นี่นะคะตามผมพุ่งเข้าไปดูเลยกันดีกว่าค่ะThank you.
ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับเจ้าของร้านแล้วค่ะตอนนี้นะคะต้องบอกนิดนึงว่าอยากจะแนะนำเมนูเด็ดอะไรของที่ร้านคะก็มีเมนูเด็ดนี่ก็คือเป็นภรรยาผมทำเองก็ทำทุกอย่างในร้านที่เราก็ถือว่าจะทำเองทั้งนั้นเลยบางทีอย่างถ้ามาทานกินกับกาแฟก็จะเป็นพวกมัฟฟินกล้วยหอมเป็นมัฟฟินนมสดหรือถ้าเกิดอยากจะทานให้มันหนักกว่านั้นก็เป็นพวกวัฟเฟิลเป็นแพนเค้กแล้วก็ถ้าเกิดมีอยากทานอาหารเช้าก็มีเป็นชุดอาหารเช้าก็มีใช่เพราะว่าที่ร้านเปิดเช้าด้วยใช่ไหมเปิดปิดกี่โมงคะพี่น้องเปิดตั้งแต่ประมาณ8โมงเช้าถึง4โมงเย็นแล้วก็หยุดทุกวันหยุดทุกวันพุธย้ำเลยนะคะเอาละค่ะตอนนี้นะคะด้านหน้าของผักบุ้งนะคะก็มีหลากหลายเมนูเลยค่ะอลังการมากนี่ก็เริ่มจากสปาเกตตี้เป็นสปาเกตตี้ไก่นะฮะแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นบูเชตต้าเป็นขนมปังที่ภรรยาทำเองนั่นไงแล้วก็ทุกครั้งที่มาเนี่ยอาจจะช้านิดนึงเพราะว่าเราจะทำสดเลยก็อยากให้ลูกค้าได้ซึมซับบรรยากาศโบราณไปฟังเพลงไปอาจจะมีหนังสือให้นั่งอ่านแล้วก็ครับผมแล้วก็อีกเป็นของหวานที่อยากแนะนำก็คือเป็นขนมเปี๊ยะลูกกุหลาบอะไรเปี๊ยะกุหลาบขนมเปี๊ยะสูตรนี้ก็คือได้รับต้องขอขอบคุณท่านคุณแม่ของท่านอัยการเชษฐวิทย์จะได้รับความเมตตาท่านถ่ายทอดให้ค่ะจะเป็นขนมเปี๊ยะกุหลาบช่วงนี้กำลังขายดีอยู่ที่ร้านใช่ไหมครับมีสีรสนะฮะตามสีก็จะเป็นสีม่วงก็จะเป็นไส้เผือกสีแดงก็จะเป็นไส้ถั่วแดงแล้วก็สีเขียวก็ชาเขียวสีเหลืองก็เป็นไส้ถั่วเหลืองแล้วทางด้านเครื่องดื่มนะคะพี่น้องครับเครื่องดื่มก็จะเป็นนี่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยไอ46หรือไอ46คือจะเป็นส่วนผสมของชาเขียวแล้วก็เป็นกาแฟเป็นช็อตนะครับแล้วทางด้านนี้ล่ะคะอันนี้ก็เป็นครับเป็นคาปูชิโน่ตอนเป็นลายด้วยนะครับเป็นรสลายหลากหลายเมนูเดี๋ยวผมขอชิมนะคะพี่น้องค่ะครับผมเชิญเลยครับเอาละค่ะถึงเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะเรามาดูดีกว่าว่าจะอร่อยมากขนาดไหนมาเรารอคอยกันนะคะอาหารละลานตามากค่ะเรามาเริ่มกันจานแรกดีกว่านะคะเดี๋ยวให้คุณเอ็ดมาแนะนำนะคะครับผมเริ่มจากจานนี้นะฮะเป็นกุ้งผัดซอสมะขามนะครับก็จะเราจะเลือกกุ้งที่ค่อนข้างไซส์จะใหญ่หน่อยครับผมก็มาปรุงกับซอสมะขามสูตรเด็ดของเชฟทางร้านเราครับค่ะโอเคมาตามน่าทานมากเลยตัวนี้อันนี้เป็นหมูสตาบันนะครับสตาบันใช่ครับก็เราก็จะใช้ชิ้นส่วนชิ้นของหมูเนี่ยเราจะเลือกส่วนที่ค่อนข้างที่จะเนื้อที่จะติดมันนิดๆ นะฮะแล้วก็ไม่แข็งมากนะฮะครับผมกับน้ำจิ้มสูตรเด็ดเหมือนกันครับน้ำจิ้มสูตรเด็ดใช่ครับอันนี้มาทุกโต๊ะได้ใช่ไหมคะอันนี้มาทุกโต๊ะนี่ต้องสั่งครับแอบเห็นมีกระเทียมดองด้วยครับนะคะใช่ครับตัวฝั่งนี้นี่เหมือนจะแอบออกติดไปทางอาหารญี่ปุ่นใช่ครับอันนี้เรามาประยุกต์กันนิดหน่อยฮะอันนี้ก็จะเป็นแซลมอน180องศาฮะครับผมครับผมก็จะใช้แซลมอนที่เป็นเนื้อที่เป็นแซลมอนจากนอร์เวย์ฮะนอร์เวย์ใช่ครับมาผสมกับสูตรเด็ดของเชฟเหมือนกันก็คือเป็นแซลมอนนำเข้ามาเลยใช่ครับใช่ครับเป็นแซลมอนนำเข้ามาเลยนอร์เวย์เลยครับครับผมครับตัวนี้เป็นแซลมอนเหมือนกันครับผมเป็นหัวปลาแซลมอนต้มซีอิ๊วนะฮะค่ะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านเหมือนกันครับค่ะครับก็ลองมาชิมกันได้ครับเหมือนเป็นระหว่างญี่ปุ่นกึ่งไทยใช่ครับใช่ครับก็จะเอามาประยุกต์กันสักหน่อยครับผม
นะฮะส่วนจานสุดท้ายคือตอนสุดท้ายนี่เป็นแซลมอนโรนะฮะแซลมอนโรครับผมก็จะเหมือนกันครับใช้วัสดุจากปลาแซลมอนจากนอร์เวย์นะฮะค่ะแล้วก็เป็นของสูตรของทางร้านเหมือนกันครับสูตรทางร้านแอบเห็นเนื้อเยิ้มๆข้างในด้วยใช่ครับใช่ครับใช่ไหมคะน่าทานมากเลยฉันรอคอยเป็นพิเศษค่ะพี่แอนออกตัวไว้ก่อนเลยว่าเป็นนักชิมมือดีนี่เองนะคะอาหารที่วางอยู่ตรงหน้าค่อนข้างที่ละลานตามากเลยทีเดียวค่ะพี่แอนคะมีเมนูอะไรบ้างคะวันนี้เอาอย่างตัวนี้เลยตัวนี้ก็จะเป็นสปาเกตตี้พริกกระเทียมเบคอนนะคะอืมค่ะตัวนี้นะคะข้าวผัดกุ้งค่ะแล้วก็ผัดไทยกุ้งสดนะคะค่ะสลัดยำไก่ย่างค่ะแล้วก็ออฟฟิศแอนด์ชิปก็ขนมปังหน้าไก่หน้าหมูค่ะเรียกได้ว่าหลากหลายทั้งที่เป็นอาหารจานหลักอาหารทานเล่นนะคะหรือว่าอาหารเพื่อสุขภาพก็ได้ทีนี้เราอยากจะมาชิมแล้วแหละว่าแต่ละจานเนี่ยจะมีรสชาติยังไงแล้วก็มีจุดเด่นตรงไหนบ้างพี่แอนคะเริ่มต้นกันด้วยที่จานนี้ดีกว่าอันนี้คือสปาเกตตี้พริกกระเทียมเบคอนพริกกระเทียมเบคอนนะคะจุดเด่นของเขาอยู่ที่ตรงไหนคะพี่แอนอันนี้จะเป็นความหอมพริกด้วยแล้วก็กระเทียมด้วยแล้วก็เราจะใส่แค่พริกไทยค่ะพริกเนี้ยสังเกตว่าจะเป็นพริกที่ฟ้าที่นำมาทอดแล้วตากแห้งก่อนแล้วก็นำมาทอดกลิ่นของเขาก็จะแบบหอมๆเนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาชิมนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงเส้นสปาเกตตี้ก็ค่อนข้างที่จะนิ่มอยู่ตัวเลยทีเดียวค่ะจะมีกลิ่นของพริกแห้งที่ผ่านการทอดมาค่ะแล้วก็จะมีความหอมอยู่ในตัวทีนี้เนี่ยมันไม่ได้เผ็ดมากค่ะไม่เผ็ดมากเนาะเพราะว่ามันจะเหมือนผสานอยู่ในผิวของตัวเส้นอยู่แล้วนะคะแล้วก็เรื่องของรสชาติของพริกไทยเนี่ยก็จะเด่นออกมาด้วยชิมแบคอนหน่อยนะคะจานนี้ดีกว่าเนาะสลัดยำอันนี้คือสลัดยำไก่ย่างใช่ค่ะสลัดยำไก่ย่างตัวไก่นี้เราต้องเอาไปย่างมาก่อนไหมคะค่ะจะปรุงรสไว้ก่อนแล้วค่ะค่อยนำมากินน้ำสลัดนี้เป็นยังไงคะพี่แอนทำมาจากอะไรสลัดตัวน้ำสลัดตัวนี้จะมีผสมก็คือตัวมายองเนสแล้วก็ตัวน้ำยำซีฟู้ดค่ะค่ะเพื่อที่ทานแล้วมันจะไม่เลี่ยนไปงั้นแสดงว่ารสชาติของเขาก็ต้องมีเรื่องของความจัดจ้านหน่อยจัดจ้านอยู่ในตัวต้องชิมค่ะงานนี้ค่ะวันนี้จีด้าจะพามาร้านซาบูเกะแค่ชื่อก็เก๋แล้วนะคะแล้วก็คุณผู้ชมคะอย่าคิดว่าจีด้าพามาสวนพฤกษาลำเนาไพนะคะแต่มันเป็นร้านที่บรรยากาศดีมากร้านหนึ่งเลยค่ะซึ่งเปิดใหม่ที่จอดและสะดวกสบายถ้าอยากรู้ว่าร้านซาบูเกตเป็นยังไงตามจีด้าเข้ามาเลยค่ะค่ะตอนนี้อาหารก็ได้เต็มโต๊ะแล้วนะคะนี่คือสันคอหมูสันคอหมูนี่หมูหมักซีอิ๊วนี่ปลาไข่แล้วก็นี่พวกลูกชิ้นหมึกปลาดอลลี่หนวดหมึกแล้วก็หมูหมักน้ำมันงาแล้วก็ข้าวผัดปูจีด้ารู้จักข้าวผัดโอเคเกี๊ยวเกี๊ยวกุ้งอันนั้นยำสาหร่ายแล้วก็นี่ทอดมันออกมาจากคลองหวานทอดมันคลองหวานแม่เป็นคลองหวานเขาส่งมาให้แล้วก็อันนี้แมงกะพรุนแมงกะพรุนค่ะแมงกะพรุนหมักเหล้าหมักเหล้าน้ำมันงาข้าวพรรษาทานได้ไหม
ก็ไม่น่าจะได้ไม่ได้จุดผักตัวนี้ผักก็ผักสดผักเข้าพรรษานี่ผักเข้าพรรษาค่ะ แล้วก็อาจจะมีอาหารที่ว่าเน่าเหนือจากนี้นะคะเพราะว่ามันเยอะมากเลยนำมาไม่หมดค่ะตอนนี้นะคะน้ำกำลังเดือดพอดีเลยค่ะทีนี้จีด้าว่าได้เวลาที่เราจะจัดการกับอาหารตรงหน้าแล้วค่ะเรามาดูกันนะคะว่าอาหารจะลิ้มรสเป็นยังไงวันนี้ที่เราจัดเตรียมมานะคะมีทั้งอาหารจีนแล้วก็อาหารไทยค่ะแล้วก็มีอาหารของภูเก็ตด้วยโอ้โหนะคะให้ลองชิมได้หลากหลายดูฝีมือเชฟของเราค่ะเดี๋ยวจะลองแนะนำให้ชิมแหกกึ่งกุ้งสดก่อนได้ค่ะเดี๋ยวบอกว่าอร่อยมากๆเลยอ่ะมันกรอบนอกนะคะแล้วก็ข้างในก็จะแบบมีความหอมแล้วทานกับน้ำจิ้มบวยแล้วแบบมันฟินอ่ะพี่ใช่ค่ะใช่เมนูตัวที่สองนะคะออดส่วนหอยนางรมค่ะพัสสันตะหอยตัวใหญ่ตัวใหญ่บิ๊กบึ้มมากเลยค่ะผู้ชมค่ะโอ้โหขอบคุณค่ะเดี๋ยวทานกับซอสพริกนะคะต่อไปนะคะจะเป็นปลาเก๋านึ่งซีอิ๊วที่ร้านจะคัดเลือกแต่ปลาเบ็ดน่ะนะคะแล้วก็จะทำการล้างแล้วก็ขูดเกล็ดเองค่ะเกล็ดเล็กๆตรงท้องตรงครีบเราก็จะขอบคุณค่ะทำให้สะอาดเลยอะค่ะความสดของปลาแล้วก็น้ำซอสนี่เราจะหอมน้ำมันงากับเหล้าจีนนะคะจะเป็นวัตถุดิบหลักสำหรับอาหารจานนี้ตัวที่ใช้เครื่องปรุงวันนี้เอพาคุณมาอยู่ที่หน้าซอยโรมณีค่ะคุณเล่นค่ะเราไม่ได้อยู่กันที่ซอยโรมณีนะคะแต่เราอยู่กันที่ร้านครัวเพิ่มทรัพย์ค่ะที่นี่เป็นศูนย์อาหารน้องใหม่นะคะที่เพิ่งมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเมื่อไม่นานมานี้แต่ว่าด้วยรสชาติของอาหารที่หลากหลายนะคะแล้วก็รสชาติที่อร่อยเรียกได้ว่าจนเป็นการเล่าลือของคนภูเก็ตเลยเนี่ยทำให้เราต้องบุกมาที่ร้านแห่งนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในดีกว่านะคะว่าร้านแห่งนี้จะมีเมนูอะไรเด็ดๆแล้วก็ที่เขาบอกว่าเมนูนี้เยอะมากเนี่ยจะเป็นยังไงไปชมกันค่ะเรียกว่าเป็นสาวสวยคนเก่งนะคะที่นอกจากจะมีงานด้านสังคมบทบาทที่ช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็ยังมีส่วนหนึ่งนะคะที่มาทำธุรกิจของตัวเองเนาะทีนี้เนี่ยค่ะร้านของครัวเพิ่มทรัพย์อย่างที่บอกก็คือเป็นเหมือนศูนย์อาหารไกลๆแล้วแหละเพราะว่ามีเมนูค่อนข้างหลากหลายมากค่ะเมนูของเรามีเกือบ40ชนิดอะค่ะค่ะโอ้โหนี่มีอะไรบ้างคะอยากจะให้ค่ะก็ของเรานะคะก็จะมีติ่มซำนึ่งสดนะคะเกาเหลาหมูเกาเหลาปลาแล้วก็ข้าวหมูแดงหมูกรอบข้าวมันไก่บะหมี่เกี๊ยวนะคะซุกกี้รวมไปถึงที่ทีเด็ดอีกอย่างนึงก็คืออย่างเช่นขนมจีนห่อหมกเนื้อปลาห่อหมกหัวปลาแล้วบรรดาอาหารเช้าทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นมาม่ามีสวอวุ้นเส้นข้าวผัดปูคือเรียกได้ว่ามาถึงที่นี่มีให้ทานทุกอย่างแล้วก็ในบางช่วงอย่างเช่นศุกร์เสาร์อาทิตย์เราจะมีเมนูพิเศษยกตัวอย่างเช่นอิ่วปึ่งนะคะหรือว่าข้าวยำน้ำบูดูข้าวปุ้งกะปิอย่างเงี้ยค่ะอิ่วปึ่งนี่ถือเหมือนว่าจะเป็นอาหารพื้นถิ่นของภูเก็ตด้วยเป็นอาหารของชาวจีนฮกเกี้ยนค่ะหาทานยากเหมือนกันใช่ค่ะก็มีให้ทานที่นี่นะคะใครติ่มซำที่อยู่ตรงหน้าเรียกรวมๆว่าติ่มซำนึ่งสดนะคะแต่ว่าก็มีหน้าหลากหลายหลายหน้าที่เราไม่คุ้นชินสักเท่าไหร่อย่างเช่นมาในรูปของเรือแบบนี้คืออะไรคะเรือลำน้อยนี่ก็จะเป็นปลานึ่งเต้าเจี้ยวแล้วก็จะมีแบบนึ่งมะนาวจะมีอีกแบบนึ่งมะนาวนะคะใครที่ชอบรสชาติแบบจี๊ดจ๊าดหน่อยก็อาจจะเลือกเป็นนึ่งมะนาวได้สำหรับคนที่มองหาเมนูเพื่อสุขภาพก็จะมีเมนูแบบหน้าสาหร่ายหน้าเห็ดนะคะหน้าบรอกโคลีแล้วก็มีหน้าเต้าหู้หรือจะเป็นสาหร่ายญี่ปุ่นนะคะแล้วก็แมงกะพรุนค่ะเพราะว่าตอนแรกแอบสงสัยว่าส้มๆนี่มันคืออะไรแมงกะพรุนค่ะแตกต่างกับที่อื่นมากเลยค่ะจากเมนูติ่มซำนะคะเมื่อสักครู่ที่เราแนะนำกันไปหลากหลายหน้าทีเดียวค่ะทีนี้เนี่ยมาที่เมนูแบบเรียกว่าอาจจะหนักขึ้นมาสักหน่อยนึงหนักขึ้นมาอีกนิดนึงคุณนุชคะที่อยู่ตรงหน้าเรามีอะไรบ้างคะค่ะก็มีเมนูเด็ดไฮไลท์ที่ว่าจะมีคนสั่งเยอะมากเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะก็คือเกาเหลาเลือดหมูนะคะค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยจะมีบรรดาเครื่องในต่างๆเนี่ยเป็น10อย่างเลยกับเกาเหลาปลานะคะจะมีเนื้อปลากระพงมีฮือกล้วยลูกชิ้นปลานะคะแล้วก็อันนี้อาหารเพื่อสุขภาพอีกแล้วนะคะก็จะมีข้าวคุกกะปิค่ะแล้วก็อันนี้ข้าวยำน้ำบูดูส่วนอันนี้ก็จะเป็นข้าวหมูแดงหมูกรอบแล้วก็ข้าวมันไก่
จิวะสวัสดีตอนบ่ายแก่ๆของคุณผู้ชมทักทายกันเป็นภาษาญี่ปุ่นอย่างนี้แน่นอนค่ะวันนี้พามาพบกับร้านอาหารสไตล์แดนอาทิตย์อุทัยแล้วก็ตั้งอยู่บนถนนเยาวราชในจังหวัดภูเก็ตนี่เองค่ะที่ร้านอาหารแห่งนี้ชื่อกินซ่าค่ะเป็นร้านอาหารสไตล์ญี่ปุ่นที่เก๋ๆดูสบายๆนะคะอย่างที่เห็นอยู่บนโต๊ะเนี้ยค่ะคือเมนูอาหารที่เราพูดกันไปเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันใหม่ดีกว่าค่ะพี่ยุทธว่าแต่ละจานเนี้ยมีชื่อว่าอะไรบ้างเริ่มที่จานแรกเลยค่ะพี่ยุทธนี่คืออันนี้เป็นชาชูซาลาดะฮะซาลาดะภาษาญี่ปุ่นก็คือสลัดนั่นเองอันนี้เป็นนิกิริโมริอาวาเซะฮะเป็นข้าวปั้นรวม9ชิ้นนะครับก็จะมีชิเมซาบะมีซาเกะมีมังูโรเอบิทาโกแล้วก็ยากิทามะโงะนะฮะแล้วเราก็มีข้าวสลายไส้ปูอัด3ก้อนด้วยกันอันนี้ก็จะเหมาะสำหรับท่านที่เน้นความหนักแน่นนะครับมีข้าวอยู่ก็เหมาะสำหรับหนึ่งท่านกำลังทานอันนี้เรียกฮิยาชิราเม็งฮะฮิยาชิแปลว่าเย็นราเม็งก็คือบะหมี่นะฮะแปลออกมาแล้วก็คือเป็นบะหมี่เย็นสไตล์โตเกียวจะเห็นว่าเรามีทั้งชาชูมียูเดะทามะโงะมีวากาแมะมีคิวริมีคานิคามาโบโกะมียากิทามะโงะนะฮะแล้วก็มีเอบิสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องเคียงที่สุกแล้วทั้งนั้น uh-huh. นะฮะโดยเฉพาะน้ำสลัดโทษทีฮะน้ำของราเม็งเย็นเนี่ยจะเป็นน้ำที่ผสมผสานระหว่างความเปรี้ยว uh-huh. เค็มนะฮะแล้วก็หอมของงา uh-huh. ครับผมอันนี้ก็เหมาะสำหรับเมืองร้อนอย่างบ้านเราต่อมาเลยค่ะนี่ก็เป็นตรงกันข้ามเลยนะฮะมีร้อนมีเย็นก็ต้องมีร้อนในนี้ uh-huh. เป็นราเม็งเย็นฮะที่เมื่อกี้บอกก็คือสไตล์โตเกียว uh-huh. นะฮะมีไข่ต้มมีนารูโตะนะครับแล้วก็มีผักกวางตุ้งมีหน่อไม้ปรุงรสแล้วก็ที่ขายไม่ได้ก็หมูชาชิวสไลด์บางๆปกติคนญี่ปุ่นเวลาทานราเม็งเนี่ยจะไม่กัดเส้นเขาก็ถือว่ามันเป็นเรื่องของการโชคนี่ครับพระเอกของเรามาแล้ว อันนี้คือจานนี่คือทาชิมะวากิวครับทาชิมะวากิวครับผมแต่ว่าเป็นทาชิมะวากิวที่นำเข้าจากประเทศออสเตรเลียถามว่ามันต่างกันยังไงกับตัววากิวของโกเบซึ่งวากิวโกเบเนี่ยตอนนี้บ้านเราราคาอยู่ที่กิโลประมาณ 5-6,000 บาทจานนี้อร่อยตรงไหนคะพี่จานนี้อร่อยตรงเมื่อกี้นี่เราได้ยินเสียงนะฮะมีการเบิร์นกระทะให้ร้อนเรามียาไซอิตาแมทเป็นหัวจานมานะครับแล้วก็วากิวเนี่ยเราจะไม่แร่หนามากนะครับเพราะว่าเนื้อวากิวเนี่ยวิธีการทานให้ดีก็คืออย่าให้สุกมากถ้าสุกมากเนื้อจะแข็งนะฮะแล้วเขาจะมีมันคล้ายๆหินอ่อนลายหินอ่อนอยู่ในตัวเนื้อเขาอยู่แล้ว อันนี้จะทำให้มันนิ่มแล้วก็นุ่มทานมาหลายเมนูแล้วคุณผู้ชมคงอยากจะมาชิมแล้วก็ลิ้มลองแบบที่ดิฉันนั่งทานกันอยู่นี้แน่ๆเลยนี่พี่ยุทธคะช่วยบอกจุดทำเลที่ตั้งของร้านนิดนึงค่ะเผื่อว่าใครสนใจอยากจะมาที่ร้านครับกินซ่าก็ตั้งอยู่บริเวณถนนเยาวราชนะฮะสังเกตง่ายๆก็คือจากวงเวียนน้ำพุดาวเทามุ่งหน้าเข้าถนนเยาวราชนะฮะเลยแยกถนนพังงามานิดหนึ่งก็จะเจอหลังคาสีแดงพร้อมโคมไฟสีแดงนะครับมีตัวหนังสือภาษาญี่ปุ่นนะอยู่ด้านซ้ายมือชื่อกินซ่าแล้วทีนี้ถ้าเกิดใครอยากจะโทรมาสำรองโต๊ะก่อนครับ0814377518ฮะส่วนร้านเปิดให้บริการตั้งแต่เที่ยงถึง4ทุ่มครึ่งนะครับทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับแล้วก็ให้บริการอาหารเซตกลางวัน119บาทตั้งแต่เที่ยงถึงบ่าย2โมงครึ่งทุกวันเหมือนกันค่ะหรือว่าถ้าเกิดใครเป็นแบบว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กอยากจะดูก่อนว่ามีเมนูอะไรหรือว่าอยากจะพูดคุยกับทางร้านก่อนก็มี Facebook ด้วยใช่ฮะเรามี Facebook นะครับwww.facebook/kinsaphuket นะครับทีนี้ละค่ะเดี๋ยวสัปดาห์ต่อไปเราจะมีร้านไหนมาแนะนำให้ชมกันต้องติดตามดูนะคะวันนี้ต้องขออนุญาตลากันไปก่อนลาภาษาญี่ปุ่นต้องพูดว่าอะไรคะพี่ยุทธคะโอซากินิโอซากินิงั้นเดี๋ยวเราลาไปพร้อมๆกันนะคะวันนี้